รับการกลับมาของข้าเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับแอดเจตทีวีกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวสกินใหม่ของกาลีนะครับ Auroring Veil กาลีนะครับก็สกินนี้นะครับเป็นสกินที่น้องแก้วอดีต VNK48 นะครับเป็นคนเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสกินนี้นะครับก็ลองจะมาดูนะครับว่าเวลาเราเล่นกาลีเนี่ยเราควรจะหยิบมาในคอมไหนนะครับอย่างแรกเลยนะครับมันก็ต้องเป็นคอมที่แบบเป็นตัวที่แบบมีระยะตีไกลๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงหรืออาจจะเป็นพวกที่แบบเป็นขาใต้เยอะๆนะครับมีตัวที่มันไม่ใช่แบบเป็นตัววิบวับเยอะแยะนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เหมาะกับกาลีนะครับเพราะกาลีนะมันจะเป็นเมทที่ไม่ใช่เป็นตัวเบิร์สดาเมจนะครับแต่ว่ามันจะเป็นตัวที่แบบป่วนไฟแล้วก็ยิงไกลๆนะครับและอีกอย่างนึงนะครับคือกาลีเนี่ยเป็นตัวเลดเกมนะครับย้ำว่ากาลีเป็นตัวเลดเกมส่วนวิธีการเล่นกาลีนะครับก็คือเราสามารถเดินแยกอิสระกับทางโรมมิ่งซัพพอร์ตได้เลยเราไม่จำเป็นจะต้องเดินติดกับโรมมิ่งซัพพอร์ตนะครับเพราะว่ากาลีเนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นตัวเลดเกมต้องบอกเลยว่ากาลีเป็นตัวเลดเกมเราไม่สามารถทำปิดดาเมจแบบแรงๆตั้งแต่ตอนแรกได้นะครับตั้งแต่ต้นเกมมันจะไม่เหมือนกับพวกคิกซี่ลิเลียนาอะไรพวกนี้นะครับที่มันจะมีสกิลพวกสตันอะไรพวกเนี้ยโอเคตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราหลบอิลูเมียฆ่าก่อนนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเราลุยต่อนะครับตรงนี้แพนด้ามาดักพุ่มนะครับซึ่งจะมีอะไรไหมตรงนี้เนี่ยเราพยายามรีบเคลียร์นะครับรีบเคลียร์เราไปเติมเพื่อนข้อดีของกาลีคือเป็นตัวที่เคลียร์คลิปไวมากนะครับคือเราก็พยายามเคลียร์คลิปไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แบบหาตังค์นะครับพยายามรีบหาตังค์ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่ากาลีเป็นตัวเลดเกมนะครับเน้นว่าเป็นตัวเลดเกมมันจำเป็นจะต้องใช้เงินเยอะใช้ไอเทมเยอะนิดนึงนะครับถึงจะสามารถป่วนไฟของศัตรูได้เยอะอันนี้เราจะมีอันตีแล้วปุ๊บๆเรียบร้อยนะครับโดนไปนะฮะโอเคเราก็ได้ first blood กับทางไวโอเลตนะครับกับของฝั่งศัตรูนะฮะอันนี้เราต้องคอยระวังอารัมนิดนึงนะฮะเพราะอารัมมันน่าจะพยายามมาจับนะฮะโอเคตรงนี้เนี่ยนี่จริงตรงนี้เราเอามังกรอบิสซอลดราก้อนได้นะครับแล้วก็จริงๆก็ทิ้งเลนกลางไปก่อนได้เลยเพราะเสียดายคีฟนะครับถ้าลิงมาช่วยเก็บคีฟเลนกลางได้ก็ดีนะฮะโอเคเราได้อบิสซอลดราก้อนไปนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรายิงนิดนึงยิงดะไว้ก่อนปึ๊บๆๆ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 โอเคครับโอเคได้อยู่เนี่ยครับโอ้ปลาเราตายนะครับปลาเราเจอฉี่นะครับเจอฉี่แบบน่าจะโดนเล่นนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเราก็พยายามกันป้อมกลางไว้นะครับเล่นกาลีคือเน้นกันป้อมกลางไว้คือกาลีตัวเดียวเนี่ยต้องบอกว่าสามารถกันป้อมกลางได้สบายนะครับกันได้ไม่ยากเลยเพราะว่าสกิลอัลติเมทเนี่ยมันเป็นระยะไกลนะครับแล้วเป็นตัวที่กันป้อมขึ้นบ้านอะไรพวกนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับเพียงแต่ว่าต้องระวังตัวลวงเยอะๆคือมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเกมที่แบบมันมีตัวลวงเยอะๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกมที่มันมีตัวลวงเยอะมากใช่ไหมฮะผมก็อาจจะแนะนำว่าเราอาจจะออกอาร์คติกออฟมาตั้งแต่ชิ้นแรกๆเลยก็ได้หรือไม่ก็ว่าหรือไม่ก็แบบต้นเกมเนี่ยครับอาจจะแบบเป็นใช้เปลี่ยนพลังแฝงเป็นอาร์คติกออฟอะไรพวกนี้ครับแบบมันจะช่วยแบบป้องกันตัวหลวงแบบเยอะๆได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกนึงในการเล่นกาลีนะครับที่แบบปกติผมจริงๆแพทก่อนหน้าที่มันก่อนที่มันจะเนิร์ฟเนี่ยผมว่าผมชอบเล่นกาลีมากถ้าเกิดเรามาดูคลิปย้อนหลังของผมนะครับในช่องผมเนี่ยก็จะมีคลิปแบบเล่นกาลีอยู่เนี่ยเพราะว่ากาลีมันเป็นเมจที่เก่งมากนะครับต้องบอกว่าเล่นแบบเล่นหลายเกมก็แบบชนะนะครับชนะรัวๆเลยแล้วเป็นตัวที่เล่นง่ายด้วยแต่ว่าหลังจากที่มันเนิร์ฟพวกอัลติเมทไปนะครับมันก็แบบอาจจะไม่ได้เก่งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันก็ยังเก่งอยู่ครับแต่ว่ามันไม่ถึงกับแบบขนาดแบบเล่นได้ทุกเกมเลยขนาดนั้นนะฮะโอเคครับอันนี้เราก็ใช้อันติไปก่อนโอ้โหทาร่าเหลือนิดเดียวนะครับอันนี้ต้องบอกว่าโอเคเราได้มานะครับเราได้ลมเขามาโอเคเราต้องบอกก่อนนะครับว่าสกิลอันติเมทของอารัมนะครับเวลาศัตรูมันอารัมมันจับไปเนี่ยเราพยายามอย่าตีอารัมนะครับตอนที่มันจับเพื่อนอยู่งั้นเพื่อนเราจะตายนะครับโอ้ตอนนี้ทาร่ามาโอ้ยตายแล้วตายแล้วโอเคจะรอดไหมโอเครอดอยู่นะครับโอเคขอกลับบ้านเลย
โอ้ทาร่ามันเป็นป่านะครับคือทาร่าป่าเนี่ยจริงๆถ้าคอมเนี่ยทาร่าป่าเนี่ยถ้ามันมีหยิบอาย่ามาเนี่ยผมว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวมากเออต้องบอกเลยว่าน่ากลัวมากๆเด้งเลือดเยอะโอ้ต้องระวังเพื่อนนะระวังเพื่อนนิดนึงยิงไปยิงด่าไปยิงด่าไปอ๋อโดนไหมนะโอเคครับต้องพอก่อนนะเดี๋ยวเราไปกันกลางนิดนึงครับเพราะเราจะเล่นไฟอย่างเดียวไม่ได้เราต้องคอยกันป้อมเราด้วยเพราะตรงนี้เนี่ยเลย4นาทีละแล้วป้อมกลางนี่ก็เป็นป้อมที่สำคัญที่สุดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมโอ้มันเพื่อนเรียกละเฮ้มาลุยลุยต่อนะครับจังหวะนี้เราจะสู้อะไรได้ไหมโอเคโดนยิงไป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 โอ้มันอารามันกำลังจะมาจับนะครับโอ้ต้องระวังนิดนึงต้องระวังนิดนึงโอเคลุยต่อได้เลยนะลุยต่อปุ๊บได้ฆ่าได้นะครับโอเคเซริก้าเราค่อนข้างโอเคนะครับเซริก้าก็เป็นอีกตัวที่เป็นเลดเกมนะครับโอ้ตอนนี้ป้อมกลางเราเละเทะเลยนะไม่เป็นไรนะครับออฟเลนเราตายด้วยแหละเออเราก็เลยไม่มีตัวที่จะไปแยกดันอะไรพวกนี้เยอะนะฮะนะครับเดินเกมต่อนะครับเราได้ป้อมล่างเขาแล้วเดี๋ยวป้อมบนเนี่ยเรานะป้อมกลางเนี่ยเราน่าจะได้เราสามารถยิงอันติโซนไปได้นะครับมายิงไปเลยนี่ยิงไปเลยให้ศัตรูกลัวนะครับไม่กล้าเข้ามาเล่นในระยะประชิดนะฮะนี่ครับก็เดี๋ยวถ้าเรามีพวกพวกคาถาสโลอะไรพวกเนี้ยเราจะยิ่งแบบเก่งมากขึ้นนะฮะโอเคโอ้มันเรียบร้อยฆ่าได้นะครับฆ่าฉียิงไปสุดทางเลยเดี๋ยวเราวางบ่อพิษดักไว้ก่อนนะฮะนี้แครี่เราเหลือตัวคนเดียวนี่น่ากลัวนะมันไม่มีป้อมพิงหลังนะเออพอมันมีป้อมพิงหลังเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายนิดนึงสำหรับแครี่ผมว่ามันควรจะต้องเดินกับเพื่อนนะครับช่วงเวลานี้ผมว่าโลมเราค่อนข้างเล่นโอเคนะครับไม่ได้เล่นแย่โอ้เนี่ยมาเลยโอ้โหอิลูเมียมาเลยโอ้โหอิลูเมียเสียฟิกแล้วนะครับเออิลูเมียเสียฟิกแล้วเราก็น่าจะได้ป้อมนี้นะครับป้อมนี้เราน่าจะได้แน่นอนเอยิงไปเรียบร้อยยิงป้อมให้แตกก่อนโอเคเรียบร้อยนะครับดาเมจของเราค่อนข้างแรงโอ้ไม่ทันนะครับเราฆ่าฉี่ให้ได้โอเคดีงามนะครับลิงก็โอ้โหฟาดแหลกเลยครับฟาดแหลกแต่ว่าเราเสียลิงไปคราวนี้ศัตรูตาย5นะครับโอเคค่อนข้างดีนะครับตอนนี้เกมเราค่อนข้างได้เปรียบนะครับแล้วเราก็ได้ตัดเลือดมาแล้วครับไอเทมตัดเลือดแต่ป้อมนี้ไม่น่าจะได้นะครับน่าจะมีคนมากันอยู่แต่ว่าเราน่าจะทำให้ศัตรูเจ็บได้ระดับหนึ่งเลยเนี่ยอย่างอิลูเมียมาใช่ไหมผมก็ยิงไปรัวๆยิงไปรัวๆนะครับยิงไปรัวๆมันก็ต้องกลับบ้านนะครับแล้วก็วางบ่อพิษตอนนี้ต้องถอยละเออว่ามานาเราก็หมดด้วยนะครับมานาหมดเราก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ต้องกลับบ้านนิดนึงเออถือว่าเกมบุกเราค่อนข้างดีนะครับตอนนี้เกมเราค่อนข้างนำเยอะเลยแล้วเราก็คอยจ่ายดาเมจให้กับเสริมแนวหลังให้กับเพื่อนได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าการเงินเราอาจจะยังไม่ค่อยดีมากนะครับเพราะว่าเราไปเดินกับแครี่กับโรมเยอะนะฮะว่าตรงนี้ลิงเขาจะรอดไหมนะครับเอเราก็ได้บิสซาดากอนไปนะฮะเล่นซ้ายนะครับเล่นดาร์คสเลเยอร์น่าจะโดนเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวลุยต่อนะครับตอนนี้ลมเราไปกลางนะครับเราก็พยายามเดินตามลมนิดนึงว่าเดินลมเขาจะเดินเกมประมาณไหนนะฮะตรงนี้ลิงไปเจอกับทาร่านะครับ ลิงน่าจะหลบทาร่าได้อยู่นะได้สกิลหายตัวปุ๊บปั๊บไปมาโอเคตอนนี้เราเดี๋ยวให้ลิงกันเลนดาร์คสเลเยอร์ไปนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็น่าจะคอยบุกอยู่แถวๆนี้แหละเราก็ยิงไปยิงเนี่ยยิงโซนไปเนี่ยโอ้โหไวโอเลตยิงมานี่แบบโดนเลยเนี่ยโอ้มันกำลังจะวิ่งมาจับวิ่งจะมาเรียบร้อยนะครับนะฮะได้เลนจันดารี่ไปนะครับเราก็พยายามยิงไปนะครับเพราะเรามีตัดเลือดนะครับเราลดการฟื้นฟูของศัตรูได้อุ้ยแพนด้าตายเฉยเลยหัวหน้ามาตายแล้วลูกไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราตอนนี้คีบกำลังจะเข้าอีกรอบนะครับเดี๋ยวเรายิง
ยิงโซนไหมยิงโซนไหมนะครับยิงโซนไปเลยยิงโซนไปเลยโอ้ฉี่มันจะเข้าด้านหลังนะครับมาตายเรียบร้อยเรามีตัวกันได้นะฮะเราก็คอยดักนะครับเนี่ยผมเนี่ยวางบ่อพิษในจังหวะที่ศัตรูกำลังจะเข้ามานะครับตรงนี้คีบยังไม่เข้าเราก็มาดันตรงนี้เลยนะครับดันเลนอบิสซอลดากอนนะฮะโอเคพยายามดันหลายๆเล่นไว้นะครับเพราะว่าเกมนี้มันเกมดันป้อมเนอะไม่ใช่เกมเน้นฆ่าอย่างน้อยเราฆ่าได้ปุ๊บอะเราต้องรีบเสริมทัพเกมบุกนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆออฟเลนเนี่ยก็ค่อนข้างมีหน้าที่สำคัญนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเรามาช่วยออฟเลนนิดนึงนะฮะโอเควางบ่อพิษวางบ่อพิษออฟเลนคอยดูให้เรานะครับมาฉี่มาอย่างนี้ใช่ไหมฉี่มันอ๋อฟิกมาด้วยโอ้ฉี่มาดิเรียบร้อยนะครับดีนะครับที่มีลิงมาช่วยนะครับคือกาลีเนี่ยถ้าเกิดอยู่ตัวคนเดียวยังไงก็ไม่ควรตรงนี้ต้องบอกไว้เลยว่านะจังหวะเนี้ยเราไม่ควรจะอยู่ตัวคนเดียวแต่ว่าถ้าเกิดเรามีเพื่อนมีอะไรพวกเนี้ยเราสามารถไปล่อศัตรูได้เพราะศัตรูมันต้องจ้องเล่นงานเราอยู่ละอันนี้เดี๋ยวเราขอบัฟฟ้านิดนึงนะครับเพราะว่าป่าเขาไม่เอาบัฟฟ้าแพนด้าจริงไม่จำเป็นต้องใช้บัฟฟ้าละเอ๋นี่ก็เป็นข้อดีนะครับของทีมเราที่แบบเป็นเลือกฮีโร่ที่เป็นป่าที่แบบไม่ต้องใช้มานามาโอเคมาเดี๋ยวเราลุยกันต่อนะครับเรายิงโซนไปยิงโซนไปเรื่อยๆเอาให้เจ็บหนักนะครับเอาให้เจ็บหนักเนี่ยครับตอนนี้เลือดของอารัมนะครับลดเหลือประมาณ 60% นะครับเขาก็น่าจะเจ็บหนักอารัมโดนไม่ดิอารัมเลือดน้อยจับไม่คุ้มนะครับบอกเลยตอนนี้แล้วกั้นเงินเราตอนนี้ก็เริ่มรวยมากแล้วด้วยเดี๋ยวเราก็เดินคู่กับลูอี้นะครับเดินไปก่อนโอเคเราก็ยิงดะไปยิงดะโอ้โหเกือบตายนะครับทาร่าเกือบตายผมขอโหนิดเดียวโอ้โหมาเดี๋ยวต้องคอยช่วยนะครับคอยยิงเดี๋ยวฟิกไปแล้วนะครับไวโอเลตนะครับโอ้กระเด้งเลยเด้งดึงเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนดีไหมนึกว่าจะเรียกมาด้วยตายละโอ้เราก็นึกว่าจะกดวาร์ปเรียกมาด้วยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราลุยเทียนต่อนะครับตอนนี้เราได้ป้อมในของเขาไปป้อมหนึ่งแล้วครับมาเดี๋ยวเราก็ยิงไปโอ้โหลดเลือดเยอะนะเนี่ยลดเลือดจังเนี่ยทาร่าเจ็บหนักนะเนี่ยทาร่าเจ็บหนักมาสู้กันหน่อยดิดูดิดาเมจเราจะพอไหมตอนนี้ไวโอเลตก็มาด้วยโอ้โหแนบลองเรียบร้อยตายนะครับเจอลิงตบนะครับนะโอ้เรียบร้อยฆ่าได้นะครับขอวาร์ปกลับนิดนึงปึ๊บแหมโอ้โหฉี่ฆ่าแพนด้าได้อีกแล้วนะฮะแล้วเราก็ฆ่าอารัมได้นะครับอารัมเกมนี้น่าจะเซ็งเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นรองเท้ากัน CC นิดนึงเพราะว่าคูดาวเนี่ยน่าจะลดได้ 40% โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีรองเท้าลดคูดาวละเราจะได้ไม่โดนแบบพวกสกิล CC อะไรพวกเนี้ยเยอะนะฮะแล้วก็กันเวทด้วยนะยิงไปเลยยิงเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเห็นไหมพอเราออกรองเท้ากันเวทปุ๊บเนี่ยเราโดนสกิลอันติของอิลูเมียน้อยมากเรียบร้อยนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับเกมนี้ครับกับกาลีสกินใหม่นะครับที่น้องแก้ว BNK อดีต BNK 48เป็นพรีเซนเตอร์นะครับเป็นไงครับการเล่นกาลีจริงๆมันเป็นเกมที่เป็นตัวที่เล่นง่ายนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับก็ควรจะเอามาสู้กับศัตรูที่ยิงระยะไกลนะครับส่วนเกมนี้เราได้อันดับ2นะครับโอเคแล้วก็ได้เหรียญเงินเมดด้วยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับ